เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ข้อที่7นะครับก็คือวัตถุมีน้ำหนัก50นิวตันวางไว้บนพื้นและมีแรง20นิวตันกระทำดังรูปจงหาแรงกดพื้นในแนวตั้งฉากกับผิวและถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวจงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนระหว่างวัตถุกับพื้นข้อนี้เขาให้รูปมาละนะครับแล้วเราก็พยายามเขียนแรงกับที่ใส่มาแล้วกันเราดูก่อนว่าข้อมูลที่เขาให้มามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือวัตถุมีน้ำหนัก50นิวตันวัตถุมีน้ำหนัก50นิวตันแล้วก็เขียนแรงเข้าไปน้ำหนักพี่จะเขียนแทนเป็น W เท่ากับ50นิวตันวางไว้บนพื้นและมีแรง20นิวตันกระทำดังรูปอันนี้เป็นแรงขนาด20นิวตันนะครับกระทำกับวัตถุก้อนนี้จงหาแรงกดพื้นในแนวตั้งฉากกับผิวหาแรงกดพื้นนะตั้งฉากกับผิวก็คือแรงปฏิกิริยาอันนี้จะเป็นแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากหรือว่าเราจะเขียนแทนเป็นตัว N ก็ได้นะครับแรง N อันนี้เป็นคำถามแรกถามแรง Nคำถามที่2ก็คือและถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวจงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนก็เป็นคำถามที่2นะครับเริ่มจากการเขียนแรงก่อนเรามีแรงแล้วก็คือแรงน้ำหนักกับแรงปฏิกิริยาในตั้งฉากส่วนแรงเนี่ยเราต้องแตกให้เข้าแกนนะครับแตกให้เข้าแกนก็คือแตกเป็นแกน x กับแกน yแกน x ก็แตกมาได้เป็น20 cos 30องศาส่วนแกน y ก็แตกได้เป็น20 sin 30องศาแล้วก็จะมีแรงเสียดทานคือแรง f เขียนเป็น fk แล้วกันดูที่ข้อแรกก่อนถ้าเกิดว่าวัตถุเนี่ยมันอยู่ในสมดุลซึ่งเรารู้ได้ไงเรารู้จักว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวคำนี้วัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวจะคำว่าความเร็วคงตัวเมื่อไหร่เราฟันธงได้เลยว่ามันเป็นสมดุลแน่นอนนะครับความเร็วคงตัวเป็นสมดุลถ้าเกิดเป็นสมดุลได้แสดงว่าซิกมา f ก็ต้องเป็นศูนย์เหมือนกันนะครับซิกมา f เป็น0เนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2แกนก็คือซิกมา f ในแกน x เป็น0กับซิกมา f ในแกน y เป็น0เรามาดูที่ซิกมา f ในแกน y เป็น0ก่อนเพราะว่าเราจะได้หา n ได้นะครับถ้าเกิดเขียนเป็นซิกมา fy เป็น0เนี่ยเขียนอีกอย่างนึงก็เขียนได้ว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็เป็นแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นเราก็ดูว่ามีแรงอะไรบ้างแรงขึ้นมีแรง n แรงเดียวเท่านั้นส่วนแรงลงมี2แรงเป็นแรงที่เกิดจากน้ำหนักของมันก็คือ w รวมกับอีกแรงหนึ่งอีกแรงหนึ่งเป็นแรงที่เกิดจากแรงกดนะครับเพราะว่ามันกดเฉียงๆไงมันก็เลยมีส่วนหนึ่งที่กดลงพื้นด้วยแรงกดลงก็จะเป็น20 sin 30องศาแล้วก็แทนค่าลงไปเป็น n เท่ากับ w เป็น50นิวตันบวกกับ20 sin 30องศาไอค่า sin 30เนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน2ถ้าเกิดเราแทน sin 30เป็น1ส่วน2ไป20คูณกับ1ส่วน2ก็จะได้10บวกกันก็จะได้ว่าค่า n เนี่ยเท่ากับ60นิวตันเป็นคำตอบแรก
คำตอบแรกก็คือแรงกดพื้นในแนวตั้งฉากกับผิวจะเท่ากับ60นิวตันนะครับเป็นค่า n ส่วนคำถามที่2คำถามที่2เนี่ยต้องใช้อีกการหนึ่งคิดก็คือซิกมา fx เป็น0หรือว่าเป็นแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาก็ได้เราดูว่าแรงซ้ายมีอะไรบ้างแรงขวามีอะไรบ้างนะครับดูที่แรงซ้ายก่อนแรงซ้ายมี FK เป็น FK แรงขวาก็จะมี20คอส30องศาเสร็จแล้วเราก็แทนใช่ปะโจทย์ต้องการถามหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเราก็ต้องแทนสูตร SK เป็นมิว K คูณ N จะเท่ากับ20คอส30พี่เปลี่ยนเป็นรูท3ส่วน2เป็นคอส30เป็นรูท3ส่วน2ต่อมาอยากหาค่ามิว K ก็ย้าย N ไปหารเป็นมิว K เท่ากับไอ้20ส่วน2เนี่ยมันคือ10ใช่ไหมฝั่งเนี่ยเป็น10รูท3ฝั่งนี้เป็น10รูท3ปุ๊บแล้วก็เอา N ไปหาร N คือ60พอฉัน N เป็น60ปุ๊บก็ตัดเลขได้เลย0ตัด0ได้มันจะเหลือแค่รูท3ส่วน6รูท3เป็น 1.732 ส่วนได้6จะเท่ากับ 0.288 ก็จะได้ว่ามิวเคเป็น 0.29 ไปเลยนะครับมิวเคไม่มีหน่วยอย่าลืมนะมิวเคไม่มีหน่วยก็คำตอบเวลาตอบก็สรุปคำตอบได้เป็นแรงกดพื้นในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวอ่ะจะเท่ากับ60นิวตันแล้วก็สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนอ่ะจะเท่ากับ 0.29 นะครับคือข้อเนี้ยต้องอย่าลืมแล้วกันอย่าลืมว่าแรงที่กด20นิวตันเนี่ยมันเป็นแรงในแนวเฉียงก่อนจะคิดสมดุลได้เราก็ต้องแตกแรงก่อนแตกแรงก็จะได้เป็นแกน x กับแกน y แกน x ได้20คอส30องศาส่วนแกน y ได้20ไซน์30องศาทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไซน์สมดุลนะครับเราจะรู้จากคำนี้คำที่บอกว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวถ้าเจอความเร็วคงตัวเมื่อไหร่ให้น้องรู้ได้เลยว่ามันเป็นสมดุลแน่นอนนะครับสมดุลก็คือซิกมา f เป็น0ปุ๊บแยกเลยเป็นซิกมา f แกน y เป็น0กับซิกมา f แกน x เป็น0ดูที่แกน y ก่อนแกน y มีแรง n แรง w ก็คือน้ำหนักแล้วก็แรงกดในแนวเฉียงหรือว่าตั้งสมการเป็นแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็ได้นะครับได้เป็น w เอ้ยเป็น n เท่ากับ w บวก20ไซน์30พอเราแทนค่าแต่ละตัวลงไปอ่ะเราก็จะได้ค่า n เป็น60นิวตันก็เป็นคำตอบข้อ1ข้อ1ย่อยส่วนอีกอันนึงก็คือแทนในสมการซิกมา fx เป็น0สมการเนี้ยเขียนอีกอย่างนึงได้ว่าแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาแล้วก็ดูว่าแรงซ้ายมีเป็นแรงเสียดทานแรงเดียวแล้วก็แรงขวาเป็นแรงเนี้ยเป็นแรงที่ดันเฉียงๆอีกแรงเดียวเท่ากันนะครับตั้งเป็น fk เท่ากับ20คอส30องศาเราอยากหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเราก็ต้องเปลี่ยนสมการจากfk เป็น μ k คูณ n อยากหาค่า μ k แล้วก็ย้าย n ไปหารแล้วก็แทนค่าลงไปแต่ละตัวแทนคอส30เป็นรูท3ส่วน2แทน n เป็น60นะครับตัดเลขกันไปกันมาปุ๊บได้ μ k เป็น 0.288 หรือว่าได้เป็น 0.29 นะครับคำตอบก็ตามนี้แรงกดจะเป็น60นิวตันแล้วก็สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนจะเป็น 0.29 ไม่มีหน่วยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะข้อ3แต่ทีนี้แล้วข้อ3กับข้อ4มีค่าเท่ากันนะแต่ในรูปเลขยกกำลังถ้าเอาจาก
ทำได้หมดถ้าสดชื่นมีค่าเท่ากันเท่าไหร่เพราะจำนวนลบยกกำลังเลขที่ก็ได้